โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อตัว EXP GDC นะครับผมนี่ตัวนี้กับด้านกับหัวกับหางโอเคโดยมันเป็นด็อกตัวนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมนะผมราคาประมาณ1,000ต้นอินเทอร์เฟซที่ผมมาเชื่อมต่อวันนี้ก็เป็น NGFS นะครับผมนี่แทน Wi-Fi ในการติดตั้งหลักๆก็ต้องดูที่โน้ตบุ๊กเราว่ามีพอร์ตเชื่อมต่ออะไรมั่งหลักโน้ตบุ๊กตัวของผมเนี่ยมีแค่ NGFS ที่วิ่งผ่าน PCIe นะครับผมในการที่เราจะต่อการ์ดจอเนี่ยเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซพวกเนี้ยอินเทอร์เฟซพวกดีไวซ์พวกนี้ที่มันผ่าน PCI Express นะครับซึ่งในเครื่องผมมีแค่ NGFS แล้วก็ถ้าโน้ตบุ๊กตัวใหม่ดูที่ตัวชิปไม่ใช่ชิปดูที่ตัว SSD เลยนะครับผมอย่างเครื่องผมเนี่ยมันมีสล็อตว่างอยู่แต่มันดันเป็นอินเทอร์เฟซ M.2 ก็จริงแต่มันเป็น M.2 ที่เขาให้ใช้เฉพาะ SATA คือมันจะได้เฉพาะที่เป็น SSD ที่เป็น SATA เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าใครเป็น SSD ที่เป็นแบบ PCIe สามารถ connect ได้เลยมันก็จะมีตัวอยู่ที่มันจะคล้ายๆไอ้ตัวเนี้ยผมขึ้น insert ให้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะแถมหัวที่เป็น SSD ที่เป็น M.2 PCIe นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นี่ผมใช้ฝั่งหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวแปลงเป็นมินิ PCIe อันนี้ใช้กับโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าตัวนี้ใช้ได้ดีโอเคเราก็เช็คว่าของเรามีตัวของไอ้ตัว EXP เนี่ยผมเรียกชื่อย่อมครับมันจะสายเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะใช้เป็นสายแบนนะครับผมซึ่งหัวตรงปลายมันน่ะจะเป็น HDMI เขาทำสับส่ง data ของเขาโดยเฉพาะโอเคตัวนี้ผมประกอบไปแล้วหลักแล้วเสียบการ์ดจอต่อไฟเลี้ยงการ์ดจอต่อ HDMI ต่อ DisplayPort แล้วแต่แล้วก็ไฟเลี้ยงมันจะเป็นใช้20พิน ATX อันนี้จะเป็นเฉพาะเปิดเครื่องนะครับผมข้อดีของตัว EXP เนี่ยเราไม่ต้องมาจำสตาร์ทตัว power นะมันจะมีสายมาให้อยู่แล้วแล้วเวลาที่เราเปิดโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ติดให้อัตโนมัติเลยเราแค่กดไฟเลี้ยงให้มันมีไฟไปเลี้ยง PSU ไว้ power standby แล้วก็อีกสายหนึ่งจะเป็นของCPU 4พินนะครับก็เสียบให้แน่นหนาเลยดีๆเพราะว่าถ้าเสียบผ้ามาช็อตมาเดี๋ยวพังพังดันยันโน้ตบุ๊กของผมก็ท่าอันตรายส่วนตัวก็มีแค่นี้แหละหลักแล้วก็เสียบไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวเราต้องพลิกโน้ตบุ๊กกลับนะผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้ถือมือเดียวโอเคเรามาต่อนะผมตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดสแตนบายให้ตัว PSU เห็นว่ายังไม่ติดนะครับผมถ้าผมเปิดตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวมันติดให้เองเลยลึบนี่ติดแล้วครับไฟสีเขียวขึ้นที่น่าจองไปแล้วผมอีสตอร์ไดเวอร์อะไรไปแล้วนะมันก็เลยเร็วเดี๋ยวลองที่สตาร์ตตัวอันนี้ของผมโน้ตบุ๊กผมเป็นเป็นยี่ห้อลืมซะงั้น Asus นะครับไม่ทำอย่างอื่นแล้วมันลืมผมจะเอาของไปวางโอเคยี่ห้อ Asus ในที่เนี้ยตอนเนี้ยใช้ได้แค่การ์ดจอที่ผมแล้วก็เข้าไปดูในไบออสคือมันจะปิดตัว eGPU ตัวไอ้ตัวปิดตัวปิดตัว Intel HD Graphic ไปนะครับโอเคเดี๋ยวสายรหัสผ่านก่อนลืมต่อคีย์บอร์ดโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนเล่นเกมเดี๋ยวแล้วก็เช็คว่าสเปคเลยมันครบถ้วนไหมสักครู่หนึ่งโอเคมาต่อนะครับผมหลังจากเปิดเครื่องมาในกรณีถ้าใครติดตั้งครั้งแรกมันก็ต้องติดตั้งไดรเวอร์การ์ดจอก่อนนะผมก็แนะนำก็ไปที่เว็บผู้ผลิตเลยพวก AMD Nvidia ก็มีแค่2เจ้านี้โอเคแล้วก็มาเช็คใน Device Manager นะผมกด Windows+X หรือไปคลิกขวาที่รูป Windows โลโก้ก็ได้เลือก Device Manager มันก็จะมาหน้านี้ก็ที่มาที่ตัว device adapter นะครับผม display adapter
ถ้ามันไม่มีเออร์เลอร์ส่วนใหญ่ที่เห็นในกลุ่มกันที่เป็นเออร์เลอร์จะเจอกับฝั่ง Nvidia กันเยอะนะครับผมก็ถ้าใครเจอเออร์เลอร์ก็ไปหาในกลุ่มหาข้อมูลเองในกรณีที่ผมเป็นการ์ด AMD เคยเจอเออร์เลอร์แค่ครั้งนึงเป็นเออร์เลอร์43กับจากการติดตั้งเลเวอร์แบบคลิกขวาแล้วก็อินสตอลแบบแมนนวลโอเคถ้าเราลงผ่านตัวตัวเซตอัพที่มันให้มาเลยก็เซตอัพที่ได้มาจากเว็บ AMD หรือ Nvidia ก็อินสตอลได้อย่างปลอดภัยครับผมในที่นี้ตัวไบออสของ Asus เนี่ยมัน disable ตัว iGPU ไว้ครับผมซึ่งก็คือ Intel HD Graphics โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ามันมีเปิดอยู่ก็จะดีเพราะว่าเราจะเอามาสตรีมได้ในกรณีที่เราใช้ OBS อะไรพวกเนี้ยโอเคแต่ผมไม่ได้สตรีมอะไรแล้วแค่เอามาเล่นเกมแล้วก็เรามาเช็คที่ตัวโปรแกรม GPU Z นะครับโอเคในกรณีที่ต่อถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น Intel ที่เป็น Gen 5ขึ้นมา Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8ของผมเป็น Gen 8PCI Express จะวิ่งที่3.0x1 นะครับผมจะวิ่ง x1 ตลอดถ้าเราเชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi ช่อง Wi-Fi ที่เป็น NGFF หรือ Mini PCIe Mini PCI แต่ถ้าเชื่อมต่อผ่านถ้าเป็น SSD PCIe PCI Express เนี่ยอันนี้จะเป็น x4 นะซึ่งไม่มีผลต่อการเล่นเกมเท่าไหร่ครับผมขนาดของผมที่เชื่อมต่อกับเครื่องเก่าที่เป็น Intel Gen 3ที่เป็น 2.0x1 ก็เล่นได้ปกติเฟรมเรทพอกันมันแค่คอขวด CPU แล้วก็อีกอย่างที่ต้องทำใจคือจะมีคอขวดเล็กน้อยครับผมเพราะว่า CPU โน้ตบุ๊กเนี่ยมันโดยจำกัดเรื่องคล็อกเรื่องสปีดอะไรแล้วก็เรื่องความร้อนถ้าย้อนกลับไปคลิปผมช่วงแรกจะเห็นว่าซิงค์ CPU ของตัวเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เล็กมากเล็กไม่พอไม่มีฮีทไปไม่มีท่อทองแดงอะไรเลยเป็นแค่แบบซิงค์โง่ๆแปะตอนนี้ถ้าเปิดที่ตัว device hardware monitor เนี่ยน่าจะ90ตลอดเนี่ยแล้วช่วงนี้หน้าร้อนด้วย35องศาปึ๊บ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 ทำไมไมโครมันกิน CPU จังวะน่ะโอเคช่างมันก็อ๋อต้องเล่นเกมอ่ะถึงจะเห็นคอกแล้วก็อีกอย่างที่น่าที่ต้องเป็นห่วงก็เช็คพวกความร้อนพวกอะไรของตัวการ์ดจอด้วยนะครับผมรันอยู่ตอนนี้ก็80ก็หน้าร้อนอ่ะช่างมันโอเคก็50เฟรมลื่นอาทิตย์อัสดงด้วย RTX ก่อนไหมครับตอนนี้ผมปรับเป็น 1080p ครับผมฟูลสกรีนเลยฟูลสกรีน 1080p เชดเดอร์ผมใช้เป็นตัวนี้จำชื่อไม่ได้เซตติ้งตามนี้เลย CPU ไม่แรงเลยไม่เยอะเป็นตัวนี้ตัวไฮแล้วก็ปิดทุกอย่างครับผมเอาแค่ render quality เล็กหนึ่ง shadow ก็ได้แต่ผมเคยปรับ shadow แล้วมันไม่มีความแตกต่างเลยก็เลยไม่ปรับไปนั่นเพราะ Minecraft ลงพวก mod อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างกินสเปคนะโอเคสว่างนิดนึงตอนนี้มองผ่านจอโทรศัพท์วิดีโอผมอัดเป็น 1080p 60fps นะผมมันก็เห็นลื่นตามจอเลยแล้วก็เล่นมือเดียวสายเมาส์ถือว่าเล่นได้กับการที่ไม่ต้องประกอบเครื่องใหม่เพราะว่าผมแกะคอมพิวเตอร์ขายแล้ววิธีนี้มันจะเหมาะกับคนที่ใช้มีฮาร์ดแวร์อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ลงทุนนี่ผมลงทุนได้จากเพื่อนเราในกลุ่มมันก็800กว่าบาทเองหรือถ้าใครจะใช้แบบ NGFF อันเนี้ยไม่ใช่ NGFF แบบไลเซอร์การ์ดที่เขาไว้ขุดคริปโตเคเรนซีกันอันนี้ก็ใช้ได้ผมใช้กับตัว Gen 3ได้เนี่ยเอามาแปลงเป็นมินิ PCIe แล้วก็ไม่โฟกัสด้วยแต่ตัวนี้มันจะแถมเป็น M.2 NGFS นะผม M.2 ที่เป็น SATA อันเนี้ยที่เป็น SSD PCIe อันนี้ผมลองเสียกับพวกเมนบอร์ดปกติละใช้ได้เหมือนกันซึ่งมันควรจะใช้ได้เพราะว่าเขาออกแบบมาใช้สำหรับให้มันเชื่อมต่อการ์ดจอเยอะๆในการขุดคริปโตเคอเรนซีขุด ETH อะไรพวกเนี้ยโอเคผมว่าผมปิดละ
พราะว่าการ์ดจอมันร้อนมากอารมณ์ก็หมุนแค่ตัวเดียวเท่าไหร่เนี่ยโอ้ร้อนร้อนก็ไม่ร้อนมากครับผมมันก็ร้อยองศาก็อยู่ได้แต่ช่วงนี้มันหน้าร้อนเนี่ยหรือไม่ค้ามันกินสเปกเปล่าไม่รู้โอเคน่าจะแค่นี้แล้วครับก็ผมก็อัดไปมันก็พูดไปเรื่อยๆใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับผม